วันนี้เรามาบุกที่ไหนครับน้องหลินสตูดิโอนะคะขอบสนามค่ะน้องน้องหลายคนอยากบอกว่าเรียกพี่บอกเปิดการฟุตบอลดิเปิดแล้วรวยเราให้ดูก่อนเราให้ดูก่อนเรามาเปิดอะไรเราให้ดูข้างในให้ดูนี่อันนี้จะเป็นเรียกว่าการฟุตบอลการันตีมีลายเซ็น1ใบอันนี้บอกคร่าวๆก่อนอย่าไปเซอร์ไพรส์ข้างในนะเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรวะนี่ใส่ถุงนะครับเราจะมาเปิดนะครับการฟุตบอลนะครับตัวนี้กันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันนะครับโดยผู้ให้ข้อมูลคือใครครับน้องลินเราเปิดประตูไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเป็นใครปะตามมาค่ะเสียบเบาๆเสียบเบาหน่อยนี่ไงนี่ไงนั่น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 ฉันพบกับพี่เบลขอบสนามสวัสดีครับเบลขอบสนามครับผมค่ะวันนี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่เบลนะคะผมบอกของเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่เบลเลยผมเป็นโลโก้บนถุงมันแค่แบบเอาไปให้ที่อื่นได้ไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะเรามานั่งกันก่อนเดี๋ยวเรามานั่งกันก่อนเอาละวันนี้เราจะมาเปิดนะครับการฟุตบอลนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับให้เปิดดูเลยครับให้พี่เบลแบบเจ้าโอ้ผมก็นึกว่าซื้อเสื้อลิเวอร์พูลมาให้จะได้เคลียร์ทีมสุดท้ายนี่มันเป็นการ์ดแบบอะไรอ่ะเหมือนเป็นการ์ดนักเตะซึ่งรวบรวมเฉพาะของทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปคือยูโร2020ดูชัดๆแบบถูกได้กระสิบจัดให้นึกว่าเป็นเพลงเป็นเพลงงงก็คือมันเป็นเพลงในช่วงยูโร2020มันเปิดเพลงตลอดเลยเวลาแบบพักโฆษณาไอแอร์โลซอฟทุ่มเทเพื่อคนไทยขอเป็นกำลังใจทันด้วยทันนะพันละคนอ่ะคือเห็นหน้าอันนี้ยูโรปุ๊บเพลงนี้จะขึ้นมาบนหัวเลยโอเคซึ่งอันนี้คือยังไงฮะเนี่ยฟุตบอลตัวนี้นะครับเป็นของเรียกว่าถุงลิขสิทธิ์นะครับข้างในเนี่ยจะมีการ์ดนะครับการันตี1บล็อกเนี่ยการันตีแน่นอนมีลายเซ็นมีของกินปะอันนี้ไม่ใช่ของกินนะคะมาแบบว่าอันนี้เป็นยูโร2020เลยอันนี้ไม่ใช่ยูโรคาสาเค้กน่าจะเป็นการ์ดเกี่ยวกับยูโรค่ะเห็นยูโรอย่างนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลใช่ครับแล้วก็ใน1คาตันเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเสื้อเป็นเสื้อเศษเสื้อกับ1ในอยู่ในนั้นด้วยเรามี 100% มั้ยไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วแต่กล่องว่าจะเปิดได้กล่องไหนหมายความว่ามันจะสุ่มเลยแต่ละล็อตแต่ล็อตไปใช่มันจะมีเสื้ออยู่ในนั้นใช่เสื้อไม่ใช่ตัวนะเสื้อแบบเป็นเศษๆแล้วติดอยู่ในกางไอคอนถูกต้องเช่นสมมติว่าเสื้อตัวนี้ของคริสเตียโนโรนัลโดใส่ในยูโรครั้งนี้เขาไปตัดเศษมาหน่อยนึงอาจจะเป็นแบบแขนเสื้อหน่อยนึงกึ๊ดแล้วก็เอามาติดการ์ดนี่เหรอใช่ครับผมบอกเลยถ้าใครมันใครได้ก็มูลค่ามหาศาลอะอย่างเงี้ยใช่ครับผมใช่แต่ลายเซ็นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีตั้งแต่ตัวเรียกว่าครับตัวสำรองยันจนถึงเรียกได้ว่าตั้งแต่ตัวที่ไม่ดังไปยันซูเปอร์สตาร์ว่างั้นเถอะถูกต้องครับสุ่มเอาว่าจะได้เท่าไหร่ใช่ครับซึ่ง1บล็อกจะมีกี่อันนะครับผม1บล็อกเนี่ยมีทั้งหมด10-15ซองใน1ซองเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลายเซ็นมันก็จะมีเป็นอันตาแลเป็นผู้แบบประมาณว่าลายนักบอลไม่เหมือนใครประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นลายแบบสถานการณ์ตอนนั้นว่าเป็นเหตุการณ์ณตอนนั้นว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเอาง่ายๆว่ายังไงก็แล้วแต่ใน1กล่องอ่ะการันตีว่าต้องได้ของที่เป็นของมีค่าว่างั้นเถอะมีแน่นอน1อันแต่ไม่รู้เป็นใครโอ้โหอันนี้มันน่าสนใจมากสำหรับคนที่เป็นแฟนฟุตบอลและอยากจะได้อะไรที่เขาแบบลุ้นน่ะมันไม่ได้แบบไปซื้อเลเซนโรนัลโดมาเลยอ่ะมันซื้อเลเซนสุ่มใช่แล้วก็เผื่อจะได้เลเซนโรนัลโดซึ่งถ้าได้เลเซนโรนัลโดมูลค่ามันก็จะมหาศาลเลยนะเนี่ยใช่ครับเราว่าก็จะมีใครบ้างครับยูโร20นี่มีใครบ้างผมพูดเลยซีมองเคียที่ดังๆนะคริสเตียนอีริกเซนถ้าใครได้อีริกเซนเนี่ยอีริกเซนเขาที่ถ้าใครจำกันได้ที่เขาหัวใจวายแล้วไม่เสียชีวิตรอดเพราะว่าทุกคนช่วยเขาทันเนี่ยเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วเรียบร้อยถ้าใครเจออีริกเซนในนี้อ่ะ5ล้านอย่างน้อยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เวอร์นะเนี่ยถูกก่อนถูก5ล้านแต่ถ้าได้โรนัลโด10ล้านไปสัก10ล้านเอาไปขายเอาไปเขา10ล้านไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่ามูลค่าณวันนี้แต่พูดถึงมูลค่าณวันที่พวกเขาเลิกเล่นคนละครึ่งคนละครึ่งรู้ได้ไงเนาะพี่จะพูดไม่ใช่โครงการรัฐบาลนะถ้าสมมติวันนี้เรามาเปิดร่วมกันนะเราถือว่าเป็นดวงสมพงกันแต่ถ้าเรา3คนหาร3แล้วจ้ะเราไม่รู้หรอกเขาเปิดใครจะไปรู้เปิดเจออีริกเซนไปเปิดเจอลายเซโรนโดโอ้โหนี่รถคนละคันบ้านคนละหลังนั่นเนี่ยไม่เล่นโอ้โหจริงจริงหรือจะรวยโอ้โหหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าข้างในนี้มีประกอบด้วยอะไรยังไงบ้างจัดการดีกว่าครับล่ะครับเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันนะครับว่าเราเริ่มจากเปิดก่อนว่าข้างในมีกี่ซองเดี๋ยวให้น้องหลินลองเปิดดูเอาเลยฉีกเลยล่ะฉีกเลยเหรอฉีกเลยครับมา
สนุกล่ะมาเลยพี่สาวโอ้โหไม่ต้องช่วยแล้วเธอคาดว่าเธอเชี่ยวชาญในงานของเธอใช่คืองานแกะกล่องนี้นะฮะไม่รู้อะไรแกะอย่างเดียวครับโอ้แกะหน้าแกะหลังว้ายไม่ไปลิ้นครับข้างบนหน้าคาดว่าเธอเชี่ยวชาญในงานของเธอใช่คืองานแกะกล่องนี้นะฮะทางแล้วเอาไปว่าโทษนะครับแพ็กเกจให้อารมณ์ขนมมากเลยขนมเย็นเฮ้ยเวเฟอร์ไม่ใช่แน่ๆเนี่ยครับมันจะหนาๆนะครับเพราะกรามจะหนามากขอเอาออกมาเหมือนไม่ได้ของจริงค่ะโอ้น้องสาวน่ารักนะกินทุกอย่างเลยโอ้โหเอาล่ะเรามาเปิดกันเจเย็นหลินไม่มีขนมนะคะรอบนี้แต่ก็เหมือนไม่ใช่สิไม่ใช่เลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการ์ดคือกล่องหนึ่งก็จะมีทั้งหมด3 6 10 10อันมี10มี10ซึ่ง10อันก็จะมี15การ์ด15การ์ดอยู่ข้างในลองไหมลองเลย1อันมาเปิดไปอันแรกเลยมันดูนะแบ่งคนละ5ล้านแฮปปี้นี่ปิดคลิปไปเลยอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนั้นเนอะไปซื้อหวยดีกว่าอย่างนั้นอ่ะโอ้ถ้าได้ใครเอาเว้ยใครข้างครับอ่ะนั่นแหละครับเปิดแล้วเว้ยโอ้โหเมิร์ดกูหนอกอุ๊ยโดมินิกนี่ว่าโควิดโอ้โหไม่ได้เลยอีกอร์ดิสเลฟเกลือภาษาไทยเกลือเฮ้ยรูเบนเดเวสโอเคไดโยโอซันโอโตนาลีไดโยโอเคอีกอร์คาตารินนี่กราเวนเบนนะครับบูคาโยซาก้าไดโยโอ้ยนี่อันนี้คือมีความแตกต่างมั้ยวิบวับเกี่ยวมั้ยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษเพิ่มขึ้นพิเศษขึ้นมาหน่อยรีเดอร์ปากูนี่เป็นดาวรุ่งนะฮะนี่โอ้โหแดเนียลโพเดนส์นี่เฮ้ยนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบาโรโมราต้าอันนี้เป็นจังหวะใช่ไหมใช่ครับเป็นจังหวะครับเป็นมอนทาร์ดเป็นจังหวะอันนี้คือจังหวะต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่โมราต้านะครับผมอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับยูโร2020เป็นจังหวะที่เขากำลังวิ่งเข้าไปเตะฟุตบอลนะครับผมนี่แหละรู้ขนาดนี้เลยอ้าวมาคงวิ่งเข้าไปเตะวอลเลย์ไม่ได้ไงถูกไหมไม่ใช่บอลนะพี่น้องใช่ครับวิ่งไปเตะวอลเลย์ก็ไม่ใช่มาเตะฟุตบอลแล้วกันนะอ๋อใช่เปิดโอเคดังนั้นเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นการ์ดนึงที่เป็นโมเมนต์ดีๆเก็บไว้ได้นะครับผมแล้วก็นี่อะไรเนี่ยคิดมาสเตอร์โรบินซอบนินอารมณ์แบบว่ามันยังไงอันนี้1ซองก็จะมี1ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นใบแรครับของซองนี้แต่คือยังไม่ใช่ลายเซ็นแต่ยังไม่ใช่อัลต้าไม่ใช่อัลต้าแล้วเป็นแค่แบบใบแบบที่มันควรมีนี่อันนี้นะครับผมโรบินซอบนินครับของรัสเซียเป็นพีซมาสเตอร์ถ้าภาษาฟุตบอลเขาจะเป็นแบบเจ้าสนามของซองนี้เก่งสุดเจ๋งสุดของอันนี้แล้วอ่ะก็เป็นคนนี้นี่อันนี้คือซองแรกของเราเราเก็บแรไว้ก่อนแล้วก็เก็บฉากไว้เท่ๆเฮ้ยเดี๋ยวการ์ดมันขาดฉีดอ่ะฉีดให้ฉีดให้ฉีดให้ให้มือเราดูฮาร์ดคอร์กว่าเยอะเลยอ่ะไม่ทันขนาดเอาเลยครับไล่เลยครับจะไล่มาจากไหนก่อนดีข้างหน้าก่อนนะธรรมดาแรกครับมาธรรมดาปีเตอร์กุลาซีสเตฟานอิลเซนเกอร์โอ้เกลือเด้อเกลือเด้อภาษาไทยเรียกเกลือเด้อภาษาฟุตบอลเรียกเกลือเด้อเซบาสเตียนซิมังสกี้บรูโน่เปโควิโอ้โหเกลือหมดเลยเด้อมีใครที่แบบว่าเทพๆบ้างโอ้โหยังไม่เจอเลยเด้อเฮนริกดาวส์กาดมิเคลเมริโน่ที่บอกว่าเป็นดาวรุ่งทั้งหมดเลยดาวรุ่งหมดเลยเนี่ยฮะโอ้โหโจชัวคิมมิทนี่ได้อยู่ได้เรื่องได้เรื่องชิเบียวซอเหมือนแบบเปิดไปนี่เริ่มเจอแบบเริ่มดีขึ้นใช่จะเริ่มแรงขึ้นชิบอกว่านี่ดีลอเรนโซก็ใช้ได้แดเนียลเจมเด็กผีเก่าแล้วก็นี่รัสมัสชูเลอร์เหมือนอันนี้เขาจะเป็นใบแบบดาวรุ่งใบโดดเด่นเลยผู้เล่นที่โดดเด่นนี่นะครับผมลาเมชูเลอร์บูคาโยซาก้าซ้ำเหมือนเดิมเลยเว้ยใช่ป่ะเหมือนเราได้ไปแล้วเมื่อกี้จริงใช่ๆเราได้แล้วนี่โอ้โหได้เป็นใบที่2ซ้ำแล้วก็มี International Men of Mastery คาเมลกริกนะครับผมแล้วก็มอนทาฉากจดจำของยูเลียนแด็กซ์เลอร์สำหรับผมนะใบนี้ผมนี้พูดตรงๆเลยนะโคตรเกลือเกลือขาดทุนยังไม่เจอแบบเป็นเป้งคือจะเจอแล้วว้าวเลยผมจะว้าวให้เองทุกคนจะดูออกว่านี่คือตัวเป้งเราควรจะว้าวนะอย่างน้อยๆ3ครั้งนะว้าวเกลือนะ
ไม่ได้นะถือว่ากล่องนี้อย่างน้อยกล่องต้องว้าว3รอบไม่เราก็ได้แค่2เปิดแค่2ซองเองงั้นไม่เป็นไรได้แล้วอันนี้พี่เดิมดีๆหน่อยเดี๋ยวดําน้องนี่เรียบร้อยมาเรามาดูกันนะครับว่าโอ้แค่คนแรกก็ดูแล้วเกลือนเดี๋ยวหนูลองดูให้มะเอ้ยไม่แน่ถ้าเป็นมือลิ้นจับมันอาจจะแบบดูดีขึ้นไหนอยู่นี่เจเลยมองเอาได้มาตัวเทพอยู่ปาเบียนกี้เฮ้ยได้อันนี้ดีแล้วอันนี้อาเทพเดียร์ล็อบเลนเยี่ยมมาเอาเว้ยอันนี้เลี้ยนไดธรรมดาธรรมดาไฮอาวาเย้เย้เย้แต่ว่ามันเป็นนี่คือกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมไม่ธรรมดาอันนี้ที่มีเซ็นนะโอ้สัก 2-3 แสนขายได้เก็บไว้ก่อนโอ้ใครเอาแบบนะครับบอกเลยอันนี้คือซุปเปอร์สตาร์ว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ลูกอนาคตแน่นอนดังแน่นอนเก่งแน่นอนใครเอาแหวกอยู่เชลซีตอนนี้เอ็ดมิลสันเฟอร์นันเดสธรรมดาคาร์ราไม่มีอะไรนิโคโลซานิลิโอซานิลิโอซานิโอโลนิโก้วิลเลียมธรรมดาไม่มีอะไรเจ้าคันเซโลโอ้โหดูดินี่ฮะได้แต่ตัวดีๆว่ะเฮ้ยอันนี้โอเคเลยครับซองที่3อ่ะอันนี้อ่ะใช่ซองที่3ซองที่3มีคาร์ฮาแวดมีเจ้ากันเซโลแบบมีแบบจาคอบแชนโก้นี่นะครับผมจาคอบแชนโต้นะครับราบี้มันตันโดนี่ธรรมดาไม่มีอะไรเดี๋ยวพึ่งลิ้นช้าๆไปสุดท้ายอเลสซานโดฟอเรนซี่อันนี้ถือว่าโอเคเลยครับเอ้ยโหแล้วอันนี้เป็นอเลสซานเดอร์ชอลักเกอร์ของออสเตรียไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแต่อย่างน้อยผมบอกนะผมว่าได้อันนี้2อันนี้คุ้มแล้วนี่คือระดับโลกจริงๆเป็นเวิลด์คลาสจริงๆที่เราได้มาและใครฮาแวดจริงๆแล้วผมว่าอันนี้เจ๋งเลยใครฮาแวดเอาล่ะเดี๋ยวฉีกให้น้องหลินมันต้องเจอของดีแล้วนะตอนนี้เราไปกี่ซองแล้วใครฮาแวดเรามีจาวคาเซโลแล้วที่แบบดูเบสเนี่ยดูที่แบบรีแอคที่เวลอ่ะจะรู้เลยว่าคนไหนดีคนไหนคือถ้าเป็นเราแล้วครับเดินมาไหนไลเซนไหนไลเซนเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเปิดเลยครับสีเงินนี่คือปกติใช่ไหมคือสีเงินคือปกติครับปกติเอฟรานคานคาวิซี่เบอร์นาบัสเบเซ่นะครับเฮ้ยอุ้ยท่านเห็นก่อนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรหนูเห็นไม่ได้บาร์นาบัสเบเซ่เชเลมี่โดกูครับแต่คนเนี้ยคนต่อไปอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าผมได้เห็นหน้าเขาไปบ้างแล้วยังไม่ใช่โอ้ถ้าเกิดหนูเปิดข้างหน้าอย่างเงี้ยพี่จะรู้ไหมว่าเป็นใครต้องค่อยๆอันนี้จากเดนมาร์กนะยังไม่มีอะไรค่อยๆเปิดข้างหน้าอันนี้แหละอันนี้ยังไม่มีอะไรจันเกรุสของสโลวาเกียไปนะคนต่อไปค่ะเฮ้ยเฮ้ยใครครับไอเด็กนรกเราผมเห็นหน้าเด็กนรกนี้เมื่อกี้ไม่ใช่คำด่าแต่คือคำชมโอเคคีเลียนเอ็มบัปเป้เปล่าคีเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหถ้าอันนี้เป็นไรเซนนะผมบอกเลย5ล้าน10ล้านจริงๆนี่คือกองหน้าว่าที่บาลงดอคนต่อไปจริงๆว่าที่คนคู่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงถ้าย้ายทีมค่าตัวไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านหรือ200ล้านครับเด็กคนนี้เป็นแชมป์โลกตั้งแต่อายุ18ปีเขาเก่งมากอายุเทียบเอาง่ายๆเก่งเทียบเท่าหรือมากกว่าเปเร่ด้วยซ้ำถ้าวัดกับความไวในการคว้าแชมป์โลกของเขาดังนั้นแล้วนี่ถ้าเป็นใบในเซนนะโอ้ยกองแตกแล้วดีใจจัดไปต่อนะจ๊ะเอ็มบัปเป้เสร็จแล้วคนนี้ไม่มีอะไรจ้ามีเกียวโอยาซาบาลไปครับคนนี้เป็นวิกเตอร์ซากันจ็อกซีกันจ็อกชื่ออ่านยากเหลือเกินไปต่อนะเฮ้ยอันนี้ทีมชาติฮอลแลนด์เป็นแฟงกี้เดยองโอ้โหโอเคนี่ของบาร์เซโลนาใช้ได้เลยคนต่อไปครับค่ะคนต่อไปเป็นโอ้โหเด็กกีรักคนนี้เด็กกีรักเมสันกรีนวูดพี่ไม้เขียวของเราเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นการ์ดที่เขาเรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ใบธรรมดาคือถ้าเป็นนักเตะคือดีไงอ๋อเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเตะดีแต่ถ้าเป็นนักเตะเก่งเลยแต่ถ้ามีลายเซ็นด้วยคือเบสดีที่สุดมันมีอย่างเนี้ยถ้าอันนี้เป็นลายเซ็นมาไม่ต้องถ่ายต่อแล้วอันนี้คือเบสที่สุดของคลิปนี้คุณมีลายเซ็นเอ็มบัปเป้พระเจ้าช่วยนี่คือดีที่สุดแล้วเวลานี้นะพี่เอาไปต่อบูกายโยซาเอ้ยเฮ้ย
ไปแล้วดิเมื่อกี้มันไม่แล้วใช่ไปที่มันมีวิบวับใช่อันนี้แกงใช้ได้เลยเอาละครับนี่คือกองหน้าตัวความหวังอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะคืนได้2 2นักเตะตัวความหวังของอาร์เซนอลฟอร์มดีจัดๆแล้วนี่คือใบแรงใช่มั้ยใช่ครับเอาละฮะอย่างน้อยๆแล้วครับกองนี้ไม่เกลือแล้วไม่เกลือได้ไปต่อนะเก็บไว้หลุยชัวบไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนี่ใบธรรมดาแต่เนี่ยแหละใบแรเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นใครโอ้อีริกไดเออร์ยังไม่มีอะไรเฮ้ยอย่าพูดแต่จ้าจ้าจ้ายังมีอีกมีอีกอันนี้หรือว่าหรือว่าจ้าเอาตาค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะเฮ้ยอุ้ยเมนออฟมาตารีมาซิโดเนียหรือเปล่าอ่ะอ๋อใครลีเจฟสกี้ต้องเปิดมาเป็นของมาซิโดเนียเหนือเกือบแล้วถ้าเกิดเปิดปุ๊บมาลายเซ็นโอ้อันนี้กำลังลุ้นอยู่เห็นหน้าพี่เบลอะไรอ่ะดังนั้นกล่องนี้นะครับผมเบสสุดเลยคือนี่เมื่อกี้ไปไหนละอยู่นี่อยู่นี่บูกาโยซาก้านะครับมีเอ็มบัปเป้ด้วยนี่โอ้โหเสียดายนะถ้าเอ็มบัปเป้เป็นสีนี้นะหนาวขี้กันแล้วมาคุณค่ะไปต่อครับกล่องต่อไปบอกให้เลยว่าอันเนี้ยคนที่เป็นแฟนคลับฟุตบอลอ่ะที่ดูฟุตบอลอยู่แล้วจะคลั่งมากเพราะมันแบบมันเหมือนเป็นคุณไม่ได้อะไรก็เป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้ใช่ครับสมุดในแบบเป็นคอลเลกชันแบบยูโรครั้งนี้มีใครที่เป็นในความทรงจำบ้านยูโรครั้งหน้าฟุตบอลโลกพรีเมียร์ลีกอันนี้เจ๋งมากเจ๋งมากจริงผมก็ไม่เคยเก็บนะเนี่ยเพิ่งเคยมาแกะแบบนี้ครั้งแรกเลยขอบคุณมากเลยที่แบบให้มีประสบการณ์แบบนี้นี่เรายังแบบโอ้โหยังเหลือยังมีอยู่นะลายเซ็นเอามาต่อครับไปต่อครับแต่ค่อยลุ้นก็อยากให้แบบชอบที่พี่เบลเฮ้ยตีโมแวนเนอร์แต่แบบหูเสร็จได้เป็นการธรรมดาถ้าอันนี้คือเก่งอันนี้คือเทพเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องรอดูใบหลังๆเลยอ่ะต้องดูใบหลังๆเลยครับพี่ไปต่อครับเฮ้ยเอาแล้วว่ะใบแรงมาแล้ววิบวับแล้วขอเป็นคนที่เรารู้จักขอเป็นคนที่เรารู้จักโอ้โหใครอ่ะใครอ่ะ yes. มาเล็กโรดักครับผมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแนวหน้าของสเปนนี่คือกองหน้าตำนานของทีมชาติสเปนยินดีด้วยครับลายเซ็นดาบิดปีย่าเปิดมาอย่างนี้ก่อนเลยเมื่อกี้เห็นอย่างเงี้ยตอนแรกเห็นอย่างงี้แล้วแบบพี่อะไรอ่ะมันแทรกกลางอยู่ระหว่างแล้วแบบเอาหล่นไปหมดเลยเมื่อกี้แต่ไม่รู้แหละเราได้ลายเซ็นดาบิดปีย่าไม่ต้องเปิดอะไรแล้วเลยอ่ะคืออันนี้พีคจนแบบรวยไหมเหรอเขาเลิกเล่นแล้วตอนนี้เขาเป็นตำนานไปแล้วถ้าเกิดตำนานนี้ก็บอกเลยนะว่าเขาเป็นตำนานแล้วเขาเป็นตำนานแล้วเขาไม่ได้เล่นเพิ่มแล้วแล้วดูโลที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรดังนั้นนี่คือการ์ดเลเจนด์ของแท้เลยไหนขอดูลายเซ็นชัดๆนะคะขออนุญาตนะคะแชมป์โลกของสเปนเมื่อปี2010ยูโร2008เขาผ่านในการชูหมดแล้วยิงประตูด้วยดังนั้นผมถึงบอกเลยว่าดาวิดบีย่าได้ลายเซ็นมาไม่ธรรมดาครับแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยโอ้โหไม่เจอพี่กว่านี้แล้วแน่นอนอันนี้คือทั้งกล่องอันนี้คือทั้งกล่องคุ้มแล้วครับ 10,000 บาทเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสจะได้ไปเจอบีย่าที่ไหนง่ายๆอ่ะเขายังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬาเหมือนเขาแบบเลิกเลยแล้วมาเป็นโค้ชแต่เขาแบบตอนนี้อาจจะนั่งกินปาร์ตี้อยู่กับลูกกับเมียไม่ได้กะจะไม่ได้วงการฟุตบอลแล้วแล้วเนี่ยคุณได้ไปอ่ะเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆสุดยอดเลยครับใส่กรอบอย่างดีไปหาเสื้อสเปนสักอันที่เป็นเกี่ยวกับชื่อเขาเนี่ยอันนี้คือ1บล็อกแล้วตอนนี้เราจะมาลุ้นที่เหลือตอนนี้เราอยู่ประมาณมาดูแบบไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเรามาดูเลยว่าช่องอื่นมีอะไรหวือหวาอีกบ้างใช่ตอนนี้เราจะเหลืออีก5ตองนะครับเรามาลุ้นว่าเผื่อจะได้จะมีเป็นเสื้อครับจะเหลือเสื้อเสื้ออีกใช่ครับยังมีเสื้อเสื้อถือว่าได้ลุ้นลุ้นตรงนั้นต่อครับตรงนี้เราก็ลุ้นต่อครับไปต่อนะไม่มีอะไรแล้วโอ้โหรูเบอร์แล้วก็มีสิทธิ์ได้ลายเซ็นอีกไหมคอมเพลนส์ไม่มีอะไรพีกไปเลยเพราะเหมือนเราเจอจุดที่แบบจุดยอดแล้วโอ้โหลายเซ็นของดาบิดปีย่าเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในมีอะไรบ้างมีหรอไม่รู้เหมือนกันไปครับต้องเฮ้ย
ตรงนี้ส้มผมเป็นโรนัลโดหรือว่าหรือว่าและเป็นการ์ดแลด้วยนางมาเสื้อเบาที่พี่บอกหนาๆรู้สึกนิ่มๆไหมเดี๋ยวต้องลุ้นนะคืออันนี้ก็โปรตุเกสต้องลุ้นให้เป็นสีแดงถ้าเสื้อแดงนะผมบอกเลยนะเราคุยกันแล้วนะ 3% ไอ้คาน3นะกูดีใจมากที่เราพูดไม่เป็นหลักฐานแต่ผมรู้สึกว่าผมมาโรนัลโดจริงผมไม่ได้พูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นเฮ้ยแค่เห็นเส้นผมแล้วคือรู้เลยเหรอเหมือนรุ่นป๊อกเด้งเลยอ่ะความรู้สึกมันโรนัลโดจริงมันโรนัลโดจริงมันโรไม่ใช่ว่ะยางโรมันโซนเหมือนจริงๆมาแค่นี้เหมือนโรนัลโดเลยโอ้โหเออก็จริงมากเลยฮะเสียดายไม่ใช่ฮะเอาไปต่อเฮ้ยทรงผมเอ้ยยางไอวิลลี่โอบานแล้วก็อุ๊ยอันนี้การแลป่ะใช่ครับแลการแลทีโบกูตัวถือว่าเป็นโกแชมป์โลกเหมือนกันเป็นโกมือ1มือท็อปของระดับโลกเหมือนกันไปนี่ครับใช้ได้ครับนี่ครับโอ้อันนี้ถือว่าอ่อนเลยเทียบไม่ติดเลยพอเจออันนี้ใบเดียวครับดูเท่เลยคุณมีพิชมาสเตอร์เป็นตีโบกูตัวนะฮะนี่อ่ะไปต่อครับอ่ะมาต่อเลยครับมาโรนัลโซเตรียมรุ่นตรงนี้แหละเอ้ยแกเรตเบลเบลพี่เบลเสียดายไม่เป็นการ์ดแลนะพี่เบลนะนี่จะไปเป็นนักกอล์ฟแล้วนะจะเป็นนักกอล์ฟเฮ้ยเอาอีกแล้วหัวมันโดอีกแล้วใช่เปล่าสีแดงอีกแล้วหรือไม่คนเมื่อกี้เลยวะเหมือนจริงเลยบอกแล้วเฮ้ยอะไรอะสีแตกต่างเดี๋ยวนะเอาใหม่ฟึบแตกต่างโอ้โหตัวนี้โพเดนนึกว่าโรนัลโดเป็นการ์ดแลการ์ดที่สวยออกมาคนต่อไปครับเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหกีฬาทิปเปียพอใช้ได้พอสุดท้ายแลเกลือเต็มขั้นโทบี้เอาเดวายเร็วรู้สึกดีแล้วที่พี่โดมาเยี่ยมขอพี่โดมาในนี้เลยครับมาธรรมดาก็โอเคแล้วเนาะไปครับไม่หรือว่าจะแบบว้าวช่วงนี้ไงเขาว่ากันว่าว้าวช่วงนี้ไงโอ้โหนิ่มๆในยานซัมเมอร์คาดหวังโอ้โหแดนนี่โอโม่ไม่มีอะไรเลยนี่ใบลุงเหรอใช่ครับใบลุงลุงหรือเงินเฮ้ยลุงใช่ครับลุงเอาตาเปล่าเฮ้ยอีลีโอเคอยู่โอลิเวียชิลูครับของหน้าของฝรั่งเศสแล้วสุดท้ายเป็นเซอร์จิโอ มูสเก็ตใช้ได้นี่คือกองกลางตำนานของบาร์เซโลนาและของสเปนครับไปเข้ากรอบผมอยากให้ได้พี่โดครับขอเถอะอีก2 อันอะไรก็ได้ของพี่โดนั่งคุยกันขอพี่โดธรรมดาก็ได้ไปธรรมดาก็จริงนะขอแค่โผล่หน้ามาเราก็พอใจเอาเขาไปอวดในหน้าปกมาโอเคยูคุสลูอาติต้าสลาสไลโอ้โหแล้วปีเตอร์เลนกี้ยังไม่มีอะไรเลยใบสุดท้ายอ่ะโอ้โหเกลือเต็มขั้นเต็มขั้นจริงๆไม่ตอนนี้คือเรายังไม่เจอพี่โดเฮ้ยสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราตรงนี้แหละอ่ะเซอร์ไพรส์พี่โดลุ้นจังเมิร์ดเมอร์ดูอ่ะวิลลี่โอบานโอ้โหนี่ไม่ใบธรรมดาไม่เป็นไรมาแบบเอาต้าจอร์จีดีเฮียโยเนซิสโตโอ้โหไม่รู้จักเลยทีนี้แพทริกควอฟสกายควอฟสกี้รูเบนดีแอสใช้ได้อยู่นิดนึงนะครับเอดูเมโอคาเมงก้ามานูเอลโลคาเตลลี่ลัสลานมานิสลอฟสกี้ฮันส์ฮาเดบัวไม่มีใครมีแค่ไหนเฮ้ยมายังเฮ้ยใช่ไหมลงมาอีกลูกี้เขาเป็นลูกี้ลูกี้ก็คือไม่ใช่ตำนานแล้วเป็นแดนนี่โอโมนี่เขาจะมีคำอยู่เป็นลูกี้การ์ดเราจะเห็นก่อนเลยเฮ้ยแต่อันนี้ไม่มีลูกี้ไม่มีลูกี้ก็เป็นทั้งคนธรรมดาอีกดูสิยาเฮ้ยใกล้แล้วพิทมาสเตอร์เป็นฟาเบียนชามีอัลต้าป่ะอันนี้หมดหรือยังลุ้นไม่อัลต้าโอซานตูฟานโอ้โหเสียงแพ้ดังมาเสียงพวกเราอีกตอนนี้เหมือนเราสลดกันคืออันนี้เนี่ย
เปิดมาสิแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยกลับไปที่นี่ครับลายเซ็นดาวิดบีย่าผมบอกทีมงานเลยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายใบนี้คุ้มค่าแล้ว 10,000 บาทไม่มีทางไปได้ในเซ็นบีย่ามาง่ายแน่นอนไม่พอเอาล่ะครับถามเลยครับไม่ได้พี่โดในนี้นี่คือโอเคใช่ไหมครับสำหรับผมโอเคถ้าจ่าย 10,000 มาได้ในเซนบิยาอันนี้สำหรับผมโอเคแล้วเพราะนี่คืออุ๊ยเพราะนี่คืออุ๊ยเฮ้ยไม่ดีเลยนี่อันนี้ที่อันนี้พอไม่ดีนี่คือตำนานของสเปนถ้าใครเป็นคนที่ดูฟุตบอลอยู่แล้วคุณจะรู้จักผู้ชายคนนี้ดีคุณจะรู้ว่ามูลค่าของเขามันมากกว่าที่คุณจ่ายมาแล้วได้คนนี้มาครับคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเจอแบบนี้ใครไม่รู้ว่าสักวันนึงคุณเจออะไรเซนเอ็มบัปเป้เจออะไรเซนโรนัลโดเจออะไรเซนคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้โดยที่เขาไม่ได้เตะไม่ได้มาทำอะไรเพื่อคุณเลยนะแค่คุณได้ในเซนเขาเองโอเควันนี้นะครับก็มาเปิดก็เป็นความรู้ใหม่ๆของเรานะของวงการบอลนะครับว่าเราอยากซูมแหละแต่เราไม่รู้อะไรว่าข้างในยังไงเราอยู่วงการการ์ตูนเกมนะคะรอบนี้มาวงการบอลครั้งแรกนะคะให้พี่เบลเปิดเลยนะเป็นไงบ้างคะพี่เบลก็รู้สึกว่าดีมากเลยครับอย่างที่บอกผมอะหลังจากวันนี้คงไปศึกษาแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีการฟุตบอลแบบนี้เลยจริงๆนะเนี่ยค่ะวงการเพลย์บอลมานานถ้ามีโอกาสผมหาชุดลิมิเต็ดกว่านี้เป็นพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวจะมาผมบอกเลยว่าพรีเมียร์ลีกคนดูจะมากกว่านี้เพราะว่าพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่คนเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดแล้วสมมุติว่าเปิดสัก100คนดี50คนแน่นอนเพราะว่าคุณภาพหมดของพรีเมียร์ลีกตอนหน้านะครับเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมาหาคุณเบลเลยจริงๆที่สตูดิโอคนด้วยนะครับขอบคุณคุณเบลนะครับที่มาในรายการเรานะครับขอบคุณมากค่ะเอาละครับแนะนำเลยครับฝากอะไรเลยครับก็ถ้าหากว่าใครไม่รู้จักท่านกีฬาทีมเรียนไร้สาระแต่น่ารักนะครับผมอยู่ในทั้ง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์ช่องค้นหาของท่านเลยครับขออบอสอนอ อมอขอบสนามนะจ๊ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับตอนหน้าเราต้องรวยนี่ก็รวยแล้วเจอกันไปแล้วโอเควันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย